บุ๋มปนัดดาฉะเกรียนคีย์บอร์ดลั่นเจอกันที่ศาลฝากคนกดไลค์ไปให้กำลังใจด้วยไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะถูกจับตาและถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โชว์เกรียนใส่ตลอดเลยค่ะสำหรับดาราพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาโพสต์เตือนและดำเนินคดีเป็นตัวอย่างไปบ้างแล้วแต่ล่าสุดก็ทำเอาสาวบุ๋มปนัดดาของขึ้นอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้แคปคอมเมนต์ของเกรียนคีย์บอร์ด2รายที่เข้าไปคอมเมนต์หยาบคายพูดจาดูถูกและไม่ให้เกียรติกันนอกจากนี้บุ๋มปนัดดายังแคปบุคคลที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมกับบอกเอาไว้ว่าไปทำความรู้จักกันในชั้นศาลดีกว่าฝากพวกกดไลค์ต่ำมาให้กำลังใจคุณเขาด้วยนะคะปอลอแล้วคนดีจริงต้องอยู่เงียบเพื่อให้คนทำชั่วต่อไปหรอตักกะอะไรงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมถึงนักร้องสาวกระแตอาสยามที่เข้ามาบอกว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้กินอะไรกันเข้าไปมีความกล้าแบบผิดๆพิมพ์ด่า กันมั่วซั่วเอาแต่ความสะใจคิดเองว่าตัวเองคือผู้ถูกต้องกล่าวหาใครก็ได้ฉันมีสิทธิ์อยากมีนิ้วแบบธานอสเลือกดีดคนพวกนี้ให้หายไปแฮชแท็กหลักแม่บุ๋มค่ะและหนุ่มไม้พิรัตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจว่าคนดีไม่จำเป็นต้องอยู่เงียบๆให้คนชั่วรังแกเนื้อแม่เป็นกำลังใจให้แม่ทำดีต่อไปครับมีคนอีกมากมายที่เชื่อมั่นในตัวแม่รักเสมอ